การจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแอปเป๋าตังหรือสลากดิจิตอลงวดวันที่16กรกฎาคม2565ซึ่งเป็นการจำหน่ายงวดที่3จำนวน 5,146,000 ฉบับล่าสุดได้จำหน่ายหมดแล้วโดยมีผู้ซื้อกว่า 880,000 รายขณะที่การจำหน่ายงวดถัดไปหรืองวดวันที่1สิงหาคม2565ซึ่งจะเปิดขายในวันที่17กรกฎาคมนี้สำนักงานสลากจะปรับเพิ่มจำหน่ายผ่านดิจิตอลอีก2ล้านฉบับรวมแล้วไม่น้อยกว่า7ล้านฉบับเพื่อให้ผู้ซื้อมีเวลาในการจัดซื้อสลากหมายเลขที่ต้องการในราคา80บาทได้นานมากขึ้นส่วนความคืบหน้าในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่สลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากตัวเลข3หลักล่าสุดสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านช่องทางต่างๆได้แก่เว็บไซต์ไปรษณีย์การสัมภาษณ์รายบุคคลการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและสนทนากลุ่มย่อยระหว่างวันที่20กรกฎาคมถึงวันที่10สิงหาคมนี้โดยจะมีการลงพื้นที่เปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่าน6จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ชลบุรีขอนแก่นเลยนครศรีธรรมราชและกรุงเทพมหานครก่อนสรุปผลนำเข้าที่ประชุมบอร์ดกองสลากเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป